สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราก็พบกันอีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะเรื่องของแสงและการเกิดภาพนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของทางเดินของแสงนะคะว่ามันจะเกิดภาพได้อย่างไรนะคะแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้เรื่องของทางเดินของแสงที่เราจะวาดภาพกันเนี่ยนะคะก็ขอทบทวนความรู้เดิมในชั่วโมงที่แล้วที่เราได้เรียนรู้ไปเราก็จะเห็นว่านะคะเลนนูนแต่ละขนาดความยาวโฟกัสจะความยาวโฟกัสจะเท่ากันหรือไม่ไม่เท่ากันนะคะเลนนูนแต่ละขนาดก็จะมีความยาวโฟกัสแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นความยาวโฟกัสนั้นเป็นค่าคงตัวของเลนชนิดนั้นๆนะคะเลนอันหนึ่งก็จะมีความยาวโฟกัสค่าหนึ่งเลนอันหนึ่งก็จะมีความยาวโฟกัสค่าหนึ่งจะแตกต่างกันไปนะคะความยาวโฟกัสนี้เราวัดจากไหนถึงไหนวัดจากเลนถึงจุดที่แสงมันแสงส่องผ่านแล้วเป็นไงกันไปรวมกันที่จุดหนึ่งหรือไปตัดกันที่จุดหนึ่งไปรวมกันที่จุดหนึ่งนะคะตรงนั้นจุดตรงนั้นเราเรียกว่าจุดโฟกัสนะคะระยะจากเลนถึงจุดโฟกัสเราเรียกว่าความยาวโฟกัสเลนแต่ละอันมีความยาวโฟกัสไม่เท่ากันนะคะเลนแต่ละอันมีความยาวโฟกัสไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะใช้เลนส์แต่ละชนิดก็ต้องรู้ความยาวโฟกัสก่อนว่าเป็นยังไงนะคะเสร็จแล้วเมื่อเราได้เรียนรู้ความยาวโฟกัสไปแล้วนะคะหาความยาวโฟกัสไปแล้วเราก็สามารถที่จะเอาภาพวางหน้าเลนส์นะคะแล้วดูว่ามันเกิดภาพที่เกิดวันนั้นเราทำการทดลองภาพที่เกิดจะเป็นภาพหัวกลับนะจะเป็นภาพหัวกลับก็คือทิ่มหัวลงนั่นก็คือภาพหัวกลับและเราก็ได้วาดภาพไปแล้วว่าถ้าเราวางวัตถุไว้เนี่ยนะฮะห่างจากเลนเท่าไหร่มันจะเกิดภาพนะฮะทีนี้วันนี้เราก็จะมาดูต่อว่าถ้าเราเปลี่ยนระยะที่เราวางภาพล่ะถ้าเราเปลี่ยนระยะที่วางภาพไปภาพที่เกิดจะเป็นยังไงเกิดที่ไหนนะฮะจะเกิดยังไงเกิดที่ไหนนะไปดูนะฮะไปดูการเขียนตำแหน่งภาพนะฮะแสดงการเขียนตำแหน่งภาพนะฮะอันนี้นักเรียนไม่ต้องเขียนมีแล้วครั้งที่แล้วนะคะที่ตำแหน่งต่างๆครั้งที่แล้วเราวาดไปแล้ว1ภาพใช่ไหมคะใช่ไหมวันนี้ต่อภาพที่2วางวัตถุที่ระยะ2เท่าของความยาวโฟกัสวางวัตถุที่ระยะ2เท่าของความยาวโฟกัสเดี๋ยวเราจะวางวัตถุกันแล้วดูว่าทางเดินใครที่สามารถเขียนได้เขียนเลยนะคะเขียนเลยแล้วบอกครูว่ามันจะเกิดภาพอะไรที่ไหนนะคะวางวัตถุที่ระยะ2เท่าของความยาวโฟกัสเขียนเองได้ไหมคะไปดูการเขียนภาพกันเลยภาพแรกที่นักเรียนจะต้องดูก็คือต้องมีเส้นก่อน1เส้นดูนะคะมีเส้น1เส้นนักเรียนลากเส้นก่อนเลย1เส้นนะคะดูภาพเลย1เส้นหลังจากนั้นนะคะนักเรียนได้เส้นตรงแล้ว1เส้นดูตามนะคะจะไปเร็วแล้วนะคะนักเรียนก็เขียนจุดกึ่งกลางของเลนก่อนนะคะวาดเลนนูน
เราใช้เลนนูนนะคะวาดเลนนูนนี่เป็นวาดเลนนูนวาดได้ยังได้แล้วนะคะกำหนดจุดกึ่งกลางเลนไว้เลยนะคะกำหนดจุดกึ่งกลางเลนหลังจากนั้นความยาวโฟกัสของเลนเราให้เท่าไหร่ความยาวโฟกัสของเลนเราให้เท่าไหร่กี่เซนเอา2เซนนะงั้นเราก็วัดจากจุดนี้ไป2เซนนี่คือความยาวโฟกัสเราวัดไปช่วงละ2เซนเลยนะคะดูนะคะความยาวโฟกัสตรงนี้คือจุดโฟกัสเราให้2เซนนะคะตรงนี้เราให้2เซนเขาบอกวางวัตถุที่ไหนนะคะวางวัตถุที่ระยะ2เท่าของความยาวโฟกัสนักเรียนก็จากจุดกึ่งกลางเลนออกมาอันนี้1เท่าอันนี้อีก1เท่าก็เป็น2เท่าอ้าวเราก็วัดโลหะขึ้นไปวางวัตถุขึ้นไปนะวางวัตถุขึ้นไปครูวางวัตถุแล้วนะวางวัตถุขึ้นไปอันนี้2เท่าของความยาวโฟกัสวัดจากตรงนี้ออกมาเท่าไหร่นะถ้า2ถ้าเราให้ความยาวโฟกัสเป็น2ตรงที่ตั้งวัตถุก็เป็น4เห็นไหมคะเห็นไหมเห็น4ไหมคะนะ4แล้วนะตั้งวัตถุวัตถุสูงของครูวัตถุสูงครึ่งเซนนะคะดูนะครูเอาวัตถุสูงครึ่งนิ้ววัตถุสูงครึ่งนิ้วนะครูก็วัดเข้าไปครึ่งนิ้วเส้นมันจะได้เป็นเส้นตรงเอาลากเส้นแล้วขาดอะไรเนี่ยเราขาดเส้นที่ผ่ากลางเลนนี่ไงเส้นที่เราผ่ากลางเลนแล้วลากเส้นนี้ผ่ากลางเลนส์ซะก่อนครูลากเบี้ยวนิดนึงเสร็จแล้วลากเส้นทางเดินของแสงเส้นที่1ชนเส้นกลางเลนส์จนเส้นที่ผ่ากลางเลนนี้ลากยังมาซะตามทันยังคะทันยังเสร็จแล้วจากจุดที่ชนเลนตรงนี้เส้นกลางตรงนี้ผ่านจุดโฟกัสผ่านจุดโฟกัสได้ยังคะได้แล้วนะคะเส้นที่2เส้นที่2วางจากหัววัตถุผ่านจุดกึ่งกลางเลนตรงนี้เส้นนี้มันน้อยไปหน่อยเติมให้มันตัดกันอ
เอาละเอาละมันตัดกันจุดนี้จุดตัดกันทั้งเรียนลากเส้นให้มันตั้งฉากกับเส้นแกนมุกสำคัญก็จะเกิดภาพอันนี้วัตถุอันนี้ภาพนักเรียนดูนะคะเกิดภาพที่ไหนถามว่าภาพที่เกิดภาพอะไรภาพจริงภาพเสมือนเนี่ยเวลาเราลากปั๊บมันตัดกันเองไหมตัดกันเองภาพอย่างนี้เราเรียกว่าภาพจริงหัวกลับขนาดวัดดิวัดดิเท่ากันไหมวัดภาพภาพที่สุดภาพที่เกิดสูงเท่าไหร่นักเรียนต้องวัดให้แน่นอนนะคะถ้าเรียนวัดแน่นอนแล้วจะได้นะฮะเท่ากันไหมขนาดภาพเท่ากับเท่ากับใครเท่ากับวัตถุขนาดภาพเท่ากับวัตถุถ้าใครไม่เท่าแสดงว่าเวลาวาดนักเรียนเส้นอาจจะเคลื่อนไปนิดหนึ่งแล้วก็อยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางเลนเท่าไหร่เท่าไหร่นักเรียนวัดวัตถุห่างจากจุดกึ่งกลางเลนเท่าไหร่แล้วก็จากจุดกึ่งกลางเลนไปถึงภาพเท่าไหร่มันจะได้ระยะเท่าไหร่เท่ากันไหมเท่ากันจะเกิดภาพที่ระยะเท่ากันไปดูเสร็จแล้วนะคะภาพนี้ไปดูเฉลยเลยไปดูเฉลยเลยนะคะดอกไม้ของความสำเร็จจะได้ภาพจริงหัวกลับขนาดเท่ากับวัตถุอยู่ด้านหลังเลนนะอยู่ด้านหลังเลนก็คืออยู่คนละข้างกับวัตถุนะอยู่หลังเลนนะคะเสร็จแล้วระยะเท่ากับภาพที่เกิดนี่ระยะเท่ากับ2เท่าของความยาวโฟกัสยากไหมยากไหมคะไม่ยากนะคะต่อไปเดี๋ยวให้วางอีกภาพหนึ่งเราวาดได้ภาพที่สองเลยนะคะครั้งที่แล้วมากกว่า2เท่าของความยาวโฟกัสคราวนี้ตั้งวัตถุที่ระยะ2เท่าของความยาวโฟกัสต่อไปต่อไปต่อไปดูเลยนะคะข้อที่3